ชื่อป่าสหายบุกเบิกสหายบุกเบิกครับตอนนี้อายุ82ปีครับทำไมแข็งแรงหลายแล้วเจ้าชายเอ็มชายเอ็มแล้วดิครับชื่อสหายยอดทรายครับเกียรติเนียนอยู่ดีมีแห้งนายไปโพดอยู่ป่าครับรู้หลักเสาร์เมื่อกี้เราเข้ามาแล้วกับเลือดกับใจมาทำอยู่ที่บ้านทำไมทำนาให้พี่น้องมีอยู่มีกินมีอนาคตรักพระเจ้าอยู่หัวรักประเทศไทยชาติศาสนามหากษัตริย์เรารักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ครับใช่ๆตกมารัชกาลที่10ก็เป็นร่มโพล่มแสของเราทำให้พวกเราอยู่ดีกินดีทรงพระเจริญ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 ดูจากปู่ย่าตายายทำไมเขาจับปืนแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงมาจับใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางความคิดของเราไปสู่สังคมที่ดีกว่าด้านเออเพราะพระบาทพระเจ้าอยู่เราสอนให้เราว่าต้องรักสมานสามัคคีกันแต่ทุกชนชาติทุกศาสนาเราต้องดูแลกันเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันคือผมเนี่ยหลังจากออกมาจากป่าเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับมาดูพื้นที่ของของตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแก่เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งทหารรับรองครับไปกราบบังคมทูลเลยครับส่งให้เขาเฝ้าเลยครับให้เขาเฝ้าทันทีเลยโอ้เออเพราะว่าผมก็บอกว่าหลังจากออกมาจากป่าแล้วบ้านผมเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งน่าอยากได้น้ำครับแล้วจากนั้นหลังจากนั้นก็พื้นที่ของเราก็อุดมสมบูรณ์นี่คือพระบารมีไหมครับพระบารมีขององค์ท่านแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือท่านนายหลวงรอสิทธิ์แล้วก็คิดถึงเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราเพราะว่าเราได้ติดตามรอก้าวมาตลอดก็ยังเห็นถึงความสืบสารต่อสืบทอดภารกิจของของรอก้าวมาวันนี้ก็คือว่าพี่น้องมาผูกข้อตัวแขนให้ท่านแม่แม่ครูแม่ครูแม่ครูแล้วก็ผมนี่ก็ไม่ใช่ผูกให้ผมนะครับผูกให้พระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับครับนี่คือพี่น้องที่อยู่อำเภอนาแกมีความรู้สึกยังไงตอนนั้นลำบากมากลำบากมากได้พระเจ้าอยู่หัวช่วยตอนนี้สบายใจแล้วเราไม่เป็นสหายแล้วนะเป็นทุกวัน ไม่ลืมพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยเหลือมาดูแลครับรู้สึกสบายทรงพระเจริญครับหมวกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดาวแดงนี่ใจของเรานี่เป็นของนายหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับเราจะจงรักภักดีต่อท่านพัฒนาประเทศพร้อมกับท่านนะครับดังนั้นก็คือวันนี้ก็มาแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องความคิดเราจะสืบทอดทำโครงการพระดำริแล้วก็ท่านนายหลวงรอสิบก็มาสานต่อพี่น้องผลททั้งหมดก็จะสืบทอดเรื่องนี้ต่อไปนะตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหัวใจคือประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญมีนโยบาย16ทับ23ว่าสิช่วยเหลือคนติบออกไปอยู่ป่านี่กลับมาให้กลับเข้าสู่ยาวให้กลับเข้าสู่เฮียนให้มาอยู่บ้านเพิ่นสิจัดที่ดินให้ที่อยู่ให้ที่ออกจากป่านี่ก็คือบารมีของนายหลวงที่ให้ความเป็นธรรมให้ความดูแลทรงเคาะมาให้อยู่ดีกินดีได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมเจ้าขานี่แหละค่ะนี่คือความรู้รักสามัคคีของคนไทยในชาตินี่คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายหลายคนบอกว่าเขาคือขกคแต่นี่เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่รักษาประเทศชาติสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะต้องนำมาใช้กับคนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเขาย่างก้าอยู่บนนี้ยังไม่มีอิสระเสรีแต่วันนี้เขาคือผู้ที่กลับใจขอรับใช้พระองค์จนสิ้นลมหายใจตรงนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับรู้รักสามัคคีทำสิ่งดีให้กับบ้านเกิดเจ้าค่ะจะพลาดจะพังแต่ก็ยังรักประเทศชาติรักไหมรักครับรักไหมรักครับรักประเทศไทยไหมรักครับเพราะฉะนั้นเราคือคนไทยคนไทยขยายขอน้ำโอ้โหท่านผู้ชมเจ้าขาถึงนี่คือความเย็นชอุ่มพุ่มสวยที่พระองค์พระราชทานแก่พระสงฆ์ริกรของพระองค์ลูกของพระหลวงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ